สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่14แล้วนะครับสำหรับ Tabulator ของเรานะครับใน EP 14นี้นะครับจะเป็นเรื่องเบาๆนะครับก็คือการจัดข้อมูลนะครับในหน้าเว็บของเราเนี่ยนะครับในตารางของเราแบบนี้นะครับให้สวยงามนะครับเช่นนะครับทำอย่างไรไม่ให้ข้อมูลมันลอยอยู่ด้านบนให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับแบบนี้นะครับหรือชิดซ้ายขวานะครับหรือนะครับขยายคอลัมน์นี้ให้มันกว้างตามที่เรากำหนดนะครับหรือไอคอนฉีดวัคซีนเห็นไหมครับมันจะลอยอยู่ด้านบนนะครับเมื่อมีรูปภาพหรือปุ่มดาวน์โหลดนะครับทำยังไงมันจะอยู่กึ่งกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำโค้ดง่ายๆกันนะครับในคลิปนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็มาพิจารณาก่อนนะครับในแถวนี้นะครับเลขประจำตัวสมชายนะครับสังเกตว่าทุกอันนี้จะลอยอยู่ด้านบนหมดเลยถ้าเราอยากอยู่กึ่งกลางนะครับเราเรียกว่าเป็นกึ่งกลางในแนวตั้งนะครับถ้านะครับซ้ายขวานี่เราเรียกว่า horizontal นะครับแนวนอนถ้าเป็นแนวตั้งเราเรียกว่า vertical แนวตั้งนะครับทีนี้นะครับผมจะให้นะครับคอลัมน์เหล่านี้นะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับในแนวตั้งนะครับทำอย่างไรนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดของเรานะครับอย่างเช่นเลขประจำตัวนะครับฟิลเลขประจำตัวอย่างเงี้ยนะครับทีนี้โค้ดนะครับวิธีการดูโค้ดง่ายๆนะครับมาที่แท็บบริเตอร์นะครับตรงนี้แล้วพิมพ์คำว่า align นะครับ align นะครับ align นะครับแล้วก็คลิกไปที่ send alignment นะครับ send alignment ตรงนี้นะครับเขาก็จะอธิบายนะครับถ้าเป็นแนวนอนนะครับเราจะต้องใช้คำสั่งนี้ครับ hori นะครับ hoz ย่อมาจาก horizontal แนวนอนนะครับ align ก็คือการจัดตำแหน่งจัดเรียงนะครับมันก็จะมี right นะครับ left center นะครับจะมีอยู่3แบบนะครับ left ก็คือชิดซ้าย center ก็อยู่กึ่งกลาง right ก็คือชิดขวานะครับแต่ถ้าเป็น vertical แนวตั้งนะครับมันก็จะมี top มี middle มี bottom นะครับ top คือด้านบน middle อยู่ตรงกลาง bottom ก็อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมอยากจะจัดนะครับ vertical นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับก็นี่นะครับ copy มาเลยvertical align นะครับตรงนี้นะครับ control c มานะครับจากนั้นมาที่โค้ดเลขประจำตัวนะครับต่อตรงนี้เลยก็ได้แต่อย่าลืมต้องใส่คอมม่าขั้นก่อน control v ลงไปนะครับจากนั้นต้องการให้อยู่ตรงกลางก็คือ middle นะครับก็ copy คำว่า middle มานะครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนจาก bottom นะครับข้างล่างเป็น middle ตรงกลางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ copy ตัวนี้แหละนะครับไปใส่ทุกฟิลเลยที่เราต้องการให้อยู่กึ่งกลางเช่นชื่อสกุลนะครับก็ให้อยู่กึ่งกลางนะครับเบอร์โทรก็ให้อยู่กึ่งกลางอีเมลนะครับก็ให้อยู่กึ่งกลางนะครับเขาเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะครับมูโลหิตนะครับเอามาให้อยู่ตรงกลางเหมือนกันอย่างนี้นะครับวันเกิดนะครับวันเกิดเอามาให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับไม่ใช่สิตรงนี้ต้องอยู่ข้างในตัวทีนะครับคอนโทรลแซดก่อนนะครับตรงนี้ต้องอยู่ข้างในนะครับปีกานะครับคอนโทรล V แบบนี้นะครับทรงงานทรงงานจะเป็นhorizontal left นะครับชิดซ้ายนะครับฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้เป็นเซนเตอร์นะครับแนวนอนนะครับเราก็จะให้อยู่แนวแนวตั้งด้วยนะครับก็นะครับคอนโทรล V ลงไป vertical align middle นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับลองดูแค่นี้ก่อนนะครับบันทึกนะครับจากนั้นกด refresh ดูนะครับกด refresh ดูมาไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ center นะครับอยู่ center นะครับในแนวตั้งอยู่ center ก็คือ middle นะครับอยู่ตรงกลางสวยงามนะครับเมื่อกี้มันลอยอยู่ข้างบนหมดนะครับที่มันนะครับไปอยู่ข้างบนหมดเพราะว่ารูปนะครับรูปมันไปขยายขึ้นนะครับมันทำให้เซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันเลยกว้างขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจัดตำแหน่ง vertical middle มันก็จะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับรูปก็เหมือนกันนะครับรูปกับดาวน์โหลดก็ทำแบบเดียวกันนะครับเราก็มาที่รูปภาพนะครับรูปภาพใส่ตรงไหนก็ได้นะครับใส่แถวๆนี้ก็ได้นะครับฟิลรูปภาพCtrl V ลงไปตรงนี้ vertical align middle อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดก็เหมือนกันนะครับดาวน์โหลด fill link นะครับเอามาไว้แถวนี้ก็ได้นะครับ Ctrl V นะครับก็จะเป็น comma vertical align middle อย่างเงี้ยนะครับก็บันทึกครับ
เสร็จแล้วก็มาลองรีเฟรชดูนะครับเพื่อให้นะครับการจัดตำแหน่งสวยงามนะครับอยู่ตรงกลางแล้วแต่ดาวน์โหลดมันยังเป็นเลฟอยู่นะครับแล้วก็รูปภาพก็ยังเป็นเลฟอยู่เราก็เพิ่มAlign Horn ให้เป็นเซนเตอร์แค่นั้นเองนะครับ Horn Center เนี่ยครับเอาตัวนี้มาเลยก็ได้ฉีดวัคซีนนะครับ Horn Align Center นะครับ Copy ตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ Control C นะครับแล้วก็เอามาไว้นะครับตรงลิงก์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็น Horn Align Center กึ่งกลางในแนวนอนแล้วก็กึ่งกลางในแนวตั้งดาวน์โหลดรูปภาพก็เหมือนกันนะครับรูปภาพก็วางไว้ตรงนี้ Ctrl V นะครับเป็น Horn Align นะครับ Center Vertical Middle นะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางเซลล์มันจะสวยนะครับมันจะสวยรีเฟรชดูครับนี่นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ซ้ายขวาอยู่กึ่งกลางบนล่างก็อยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับก็จะทำให้นะครับงานของเราออกมาดูดีสวยงามนะครับส่วนทรงงานนะครับมันปรับฟิตพอดีอยากได้นะครับอยากได้โชว์ทาร์กหรือว่าโปรเซสยาวๆนี่ก็เพิ่มวิดเข้าไปนะครับมันจะมีคำว่าวิดนะครับตรงทรงงานนะครับตรงไหนทรงงานเนี่ยนะครับมันเป็นโปรเกรสใช่ไหมครับนะครับเราก็อาจจะเพิ่มนะครับคอมมาเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่าวิดเป็นว่าความกว้าง WIDTH นะครับวิดตามด้วยโคลอนนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นให้มันยาวสัก200อย่างเงี้ยนะครับก็วิดต์200นะครับกดบันทึกนะครับอันนี้เป็นการฟิกค่านะครับตอนนี้มันแคบอยู่เราลองรีเฟรชดูสิครับ200นะครับเนี่ยครับแถบมันก็จะยาวออกมานะครับแถบมันก็ยาวออกมาดูให้เห็นชัดขึ้นนะครับ250หรือ300ลองดู300นะครับ300รีเฟรชดูนะครับนี่นะครับมันก็จะโชว์นะครับให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับที่มาทำให้นะครับปุ่มต่างๆนะครับหรือรูปภาพนะครับหรือตัวเทกข้อความนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าอยากให้หมู่ละเอียดอยู่ตรงกลางนะครับก็ไปเพิ่มนะครับเทกอะไลน์เซ็นเตอร์แค่นี้เองนะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับเป็น align hall center นี่นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้นี่ครับ hall center control c นะครับจากนั้นเอาตัวไหนบ้างนะครับมูโลหิตนะสมมุติว่าเอามูโลหิตกับวันเกิดให้เป็น center นะครับเราก็มาที่มูโลหิตนะฮะแล้วก็นะครับ control v ลงไป hall center นะครับวันเกิดนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ต่อจาก Fill นะครับก็เป็น Hall Center แบบนี้ก็บันทึกนะครับบันทึกเสร็จก็มา Refresh ดูนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางเซลล์นะครับมันก็จะดูสวยงามนะครับบางอันก็เอาไว้ชิดซ้ายนะครับอย่างเช่นอีเมลก็ควรจะชิดซ้ายชื่อก็ควรจะชิดซ้ายนะครับ ID นะครับชิดซ้ายได้นะครับเบอร์โทรพวกนี้นะครับก็เป็นวิธีการนะครับจัดสวยงามนะครับจัดหน้าตาเว็บให้สวยงามโดยการใช้ align นะครับโดยการใช้ align vertical และก็ horizontal นั่นเองนะครับยังไงก็ไปปรับเว็บของท่านให้สวยๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ